ุ่มนี่จ้ะคันเมื่อวานมาเพิ่นคือสิได้เบิดนอกซอกอยดอกมันบานมันครับมันมีบานหลายแห่งจ้ะพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนก็ตกบ่หยุดเลยเนาะจ้ะฝนแห้งขนาดจ้ะเมื่อวานมามันเฮ็ดบานเด้อถึงดําครับเป็นเงาจ้ะพี่น้องหูมาแม่ไม่แต่ดอกงามงามเนาะมื้อนี้จ้ะตุ่มๆเลยค่ะเครื่องไทยเครื่องขาวครับเนื้อเนื้อจังน้ำเกือบท่วมเพิ่นเนาะน้ำที่ท่วมขึ้นมาหอดละจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC 9 FC ใหม่ภูเขามาชมทะโลกน้ำครับมื้อนี้ก็มาพบปอกันกับบานัดกับสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามื้อนี้จะพาเดินทางเข้าป่าหาเบิ่งเฮ็ดคือเก่าจ้ะไปลุ้นไปชมน้ำกันจ้าว่าสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องลุ้นเบิ่งน้ำกันครับมื้อนี้มาพอกันเช้ามื้อนี้ก็วันที่29กันยายนปีพ.ศ. 2565ครับพี่กัดกับป้าบ่น้องเม็กตำบลนาคาอำเภอบุญดลิกจังหวัดอุบลครับมื้อนี้ก็ไปเลาะลุ้นเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องหลังจากฝนหยุดครับเมื่อวานนี้บ่ได้มาพี่น้องฝนลงแห้งครับเมื่อวานตกอยู่เบิดมื้อพี่น้องวันนี้ก็ไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับถึงใช้จ้ะไปละมุกเลี้ยงจ้ะคือบ้านอะไรนะเรื่องออกเดือนโมงนึงครับจุ่มง่ายๆจ้ะพี่น้องเมื่อวานไม่ได้มาเนาะเมื่อวานฝนตกแห้งครับจ้ะมาวันนี้เทิงจูมเทิงบานเนาะซอกคอยมีปอนเอากระเบื้องนี่น้องบานอ่ะน้องมีอีกจ้ะโมนี้ไม่จะดอกง่ายๆพร้อมนะโมเดียวกันครับโอ้มาวานนี่คือสิได้จูมเนาะจ้ะเมื่อวานมาบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกเบิดมือครับเบิ่งติแล้วพี่น้องดอกบานเพิ่นบู้เนาะจะบานง่ายๆค่ะนะดอกนี้ตูมก็สิขาแพงจ้ะโอ้ตูมดีแล้วจ้ะบานกันยังบานแข็งแข็งอยู่เนาะเป็นร่างบานจ้ะพี่น้องบานกับสิจูมพอดีงามนะพี่จ้ะมันยังเติบอยู่เนาะถามใครแถวนี้มังกรเพิ่งจะเป็นใครเนี่ย
อยู่นี่หมู่นึงครับหมู่นี้กําลังเป็นไข่เนาะจ้ะแปลว่าเพิ่นสิออกอยู่เนาะหากเพิ่นสิออกลาลาเนาะต้นแหงขนาดนี้เซาก่อยดอกข้างในนี่จิ้มถือจังดูดิล่ะเป็นออกมันอยู่เลยข้างนอกมันยังกระเฮ็ดเปลือกแน่เด้อจ้ะมันจะคลายยันหนักจากพี่น้องคลายเฮ็ดละงกเหลืองไหมจูมคือสีใหญ่เนาะเป็นจูมไข่มันเฮ็ดละงกขาวเนาะไข่ใหญ่แห้งจ้ะผึ่งข้าไล่ครับข้าไล่กับเปลือกจังมันสามจูมจ้ะทองจุ่มจ้ะเผื่อข้าไล่ครับดอกยังแข็งอยู่จ้ะเดี๋ยวนี้พอเป็นมูเลยจ้ะแต่กำลังงามไหมเนาะพี่น้องดึงดอกนี่จ้ะป้าหมูขาเป็นดอกขาเป็นขาเลยจ้ะสีใหญ่ผักเผ็ดจ้ะสมบูรณ์ฮะมีแต่ดอกงามๆเนาะจ้ะจุ่มขาง่ายๆจ้ะยืนอีกดอกนึงจ้ะจุ่มพันดำๆนะจ้ะถึงขาลายอีกจ้ะอยู่นี่อีกสองจูมครับพี่น้องคะติดขาแง่ๆเลยเนาะจูมหนึ่งครับกลมกลูเลยจ้ะแต่จุ่มกำลังงามเลยเนาะข้าวหวานๆจ้ะสามจุ่มจ้ะยังไงจ้ะพูดแต่ดอกจุ่มๆเนาะจุ่มอ่วนๆเลยจ้ะอยู่นี่มีแต่ดอกงามๆเนาะจ้ะสมบูรณ์
มันยุ่งขาอีกแล้วคุณต้องรอคุณดอกนะหลายดอกเติบจ้ะมันติดขายังไงเลยจ้ะผึ่งดำครับเป็นเงาจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกงามไหมนะผึ่งดำจูมนึงจ้ะผึ่งค้าได้จ้ะเป็นจุ่มเลยนะพี่จ้าดอกนึงขาลายนี่แต่จุ่มๆเลยจ้ะกอแดงครับกำลังจุ่มเลยนะละงอกเดือนมูนึงครับหาจุ่มจ้ะอยู่นี จุ่มหนึ่งครับเป็นจุ่มเลยเนาะเป็นจุ่มนี่จ้ะคันมาว่านมาก่อนคือสิได้เบิดเนาะเซาก้อยดอกมันบานเพิ่นครับมันมีบานหลายแห่งจ้ะพี่น้องมีบานหน่อบ่ได้เลยจ้ะเมื่อวานนี่ฝนก็ตกบ่หยุดเลยเนาะจ้ะฝนแห้งขนาดจ้ะเมื่อวานมามันเฮ็ดบานเบิดเนาะมือเดียวนึงเนาะจ้ะขืนเมื่อวานมีร้ายเติบเนาะหมองคนขืนจ้ะไปเบิ่งมือก่อนแล้วมาวันนี้บานแล้วจ้ะคนขืนเมื่อวานมือก่อนถ้าเบิ่งก็สิเป็นใครเนาะบ่เห็นครับดอกบานมันก็เป็นจุ่มอยู่เนาะมันเกือบเป็นจุ่มเลยเนาะบานจะ4-5ดอกอยู่นะอยู่นี่อีกโมนึงครับจูมนี่พี่น้องจะจูมรุ่นนี้เบิร์ดเนาะผึ่งค้าได้จ้ะค้ายังไงเลยจ้ะผึ่งดำครับ2จูมจ้ะ
จุ่มงามๆเลยจ้ะผึ่งไทยผึ่งขาวครับสองดอกจ้ะดอกงามๆเลยนะผึ่งพาร่ายจ้ะสองดอกคุณเท่านี้แต่จุ้มๆเลยจ้ะแต่เดี๋ยวกำลังจุ้มเลยจ้ะมีแต่ดอกงามๆเนาะมื้อนี้จ้ะจะจุ่มๆเลยจ้ะดอกเด้งจ้ะโอ้ขายาวแฮะขาแน่นๆตันๆจ้ะพี่น้องจะจุ่มๆเนาะหอยน้ำท่วมเพิ่นเนาะน้ำท่วมเฮ็ดจะพี่น้ำหลายเนาะเฮ็ดเพิ่นอยากออกขนาดจ้ะนี่ยังไม่จะจูมจ้ะจนนี้ก็ง่ามือกันจ้ะก็เป็นจูมดำๆเนาะน้ำหอมคนได้นี่เนาะจูมนึงจ้ะผึ่งไทยผึ่งขาวครับหมูนึงจ้ะน้ำเกือบถ่วมเพิ่นเนาะน้ำที่ถ่วมขึ้นมาหอดจ้ะจีหน่อยเพิ่นกระไรอยู่จ้ะจักเพิ่นสิไงคือบ่เนาะน้ำที่ถ่วมก่อนจุ่มจุ่มงามงามจ้ะมื้อนี้หลังจากฝนหยุดคือจังมีเห็ดแน่อยู่จ้ะเป็นมือหนึ่งน้ำนะแต่จุ่มๆงามๆเลยจ้ะผึ่งแดงข้ามครับเป็นดอกหนึ่งเนาะดอกงามเนาะจุ่มงามจ้ะพี่น้องขากระตันดีจ้ะจะจุ่มๆจ้ามื้อนี้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับเจ้ากอยครับมื้อนี้จ้ามาเบิ่งผลงานของเฮาจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็มานจ้ะพี่น้องเต็มตาเลยจ้ะหลังจากที่เฮาบ่ได้เข้าป่ามื้อนึงจ้ะฝนตกแห้งจ้ะมื้อนี้ก็สิได้เป็นเฮ็ดละโงกจ้ะเฮ็ดผึ่งค้าล่ายเฮ็ดผึ่งไข่เฮ็ดผึ่งดำจ้ะกะมานอยู่จ้ะเฮ็ดผึ่งเฮาก็มีแต่ดอกงามๆดอกจุ๊มๆเลยจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะ
พี่กัดของเฮามื้อนี้กับปลาบ้านน้องเมกอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่29กันยายนปีพ.ศ.65มื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องได้ก็เป็นเฮ็ดเพิ่งร่วมเฮ็ดละโงกครับมื้อนี้หลังจากฝนหยุดตกครับแต่ฝ่าก็ยังคึมๆอยู่พี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปซึ่งใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนายกับสาวก้อยคิดใหม่ต่อไปครับถ้าดุลการคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวนายกับสาวก้อยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับพอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ